ระธุดงค์ผจญผีเจ้านครเวียงจันทร์พระธุดงค์ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นกิจวัตรท่านจาริกไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านพระธุดงค์ผู้มีคุณธรรมสูงส่งที่กำลังกล่าวถึงนี้ก็คือหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมศิษย์เอกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในระหว่างที่ท่านพักภาวนาอยู่ที่บ้านภูดินนั้นคืนแรกเลยทีเดียวเสือใหญ่ลายพาดกรอนมาร้องให้ฟังและทราบว่าเสือตัวนั้นกินคนมาไม่นานเป็นเสือที่ดุร้ายมากคืนนั้นได้ยินเสียงวัวควายแตกตื่นกันตลอดทั้งคืนและคนก็ได้ยินเสียงเสือร้องแล้วพันแตกตื่นตลอดทั้งคืนเช่นกันชาวบ้านมาบอกให้ระมัดระวังเพราะกลัวเสือมันจะรบกวนและหลังแก่ท่านตอบโยมว่าอาจารย์เสือไม่ช่วยสอนกรรมฐานหรือท่านก็ไม่ได้ประมาทเลยระมัดระวังเช่นกันแต่จะไปกลัวมากกว่าชาวบ้านไม่ได้ในเหตุการณ์เช่นนั้นเราต้องเป็นที่พึ่งทางใจของเขาพอดึกสงัดเสียงเสือร้องก็เงียบหายไปนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาไก่ขันในขณะนั้นได้มีวิญญาณของพระอาจารย์คำบ่อมาหาท่านบอกว่าท่านหลวงทหารและหลวงชาเอาของมาฝากไว้ใต้คอเมื่อครั้งสมัยเวียงจันแตกท่านพระอาจารย์จะเอาไปก็ได้แต่ก่อนจะเอาไปให้สวดมงคลสูตรเสียก่อนและไม่ต้องมีเครื่องบูชาอะไรหรอกแล้วบอกสถานที่ให้เมื่อท่านเดินจากที่นี่ถึงต้นคอแล้วให้ยกเอาหินที่วางซ้อนกัน3ก้อนออกแล้วขุดลึกลงไปประมาณ3ศอกเท่านั้นในนั้นมีพระเงินและพระทองคำหลายองค์เพราะในขณะนั้นท่านหลวงทหารและหลวงชาเมื่อนำมาฝากแล้วไม่รู้ว่าไปไหนและเจ้าปู่เองก็จะไปที่อื่นเสียแล้วต่อไปจะไม่มีคนเฝ้ารักษาแล้วท่านก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ตอบโต้ว่าอย่างไรสักครู่หนึ่งก็หายไปและต่อมาอีกไม่นานก็มีคนสูงใหญ่รูปตัวดำมากดำกว่าถ่านไฟเสียอีกมาปรากฏอยู่ข้างหน้าท่านแล้วก็พูดว่าอย่างไรก็ฟังไม่ชัดท่านจึงถามว่าเป็นชาติอะไรตอบว่าเป็นเผ่ากุยก่อมองกะเรท่านไม่เข้าใจถามอีกว่าเป็นเทวดาหรือก็ตอบย้ำความเดิมไม่รู้ว่าเป็นชาติอะไรจึงได้บอกนั่งลงและกราบไหว้พระผีตนนั้นมีแต่ยิ้มไม่ยอมไหว้ท่านพระอาจารย์จึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็จงหนีไปเถิดเขาทำท่าจะนั่งลงแต่ไม่ใช่หากเป็นการย่อตัวลงแล้วก็หนีไปท่านทำความเพียรอยู่ที่ภูดินต่อไปเรื่อยๆในคืนหนึ่งมีเทพเจ้าองค์หนึ่งนามว่าทีขาวุโสและประกาศตนว่าชาติก่อนเป็นเจ้านครเวียงจันทร์เข้ามาหาท่านแล้วถามว่าเจ้าหัวลูกมาจากไหนแต่ทราบว่าท่านได้เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมมากสมัยเวียงจันทร์ครั้งก่อนนั้นชาวเมืองได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลกันดีมากแม้เจ้าเมืองก็ใส่บาตรทุกวันและถวายอาหารบิณฑบาตทุกวันด้วยเจ้าปู่เห็นท่านไปแล้วเจ้าปู่จึงกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่เจ้าปู่ต้องไปจากที่นี่แล้วว่าเท่านั้นเจ้าปู่เทพองค์นั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วมากคืนต่อมาท่านหลวงตากลับไปนั่งภาวนาที่พระบาทบัวบกอีกขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่มีก้อนหินตกลงมาจากที่สูงหลายสิบก้อนแต่ตกห่างจากที่ท่านเดินจงกรมท่านก็เดินจงกรมต่อไปไม่นานก็ปาก้อนหินมาอีกคราวนี้ตกใกล้กว่าที่เดิมท่านนึกใครจะมารบกวนอีกแล้วก็มีก้อนหินปามาอีกท่านจึงพูดแรงๆว่าใครเก่งก็ให้ออกมาต่อสู้กันเลยคราวนี้ได้ยินเสียงก้อนหินตกรอบตัวหลายสิบก้อนเช่นครั้งแรกจึงหยุดเดินจงกรมเข้ามุ้งกรดนั่งสมาธิต่อไปและขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงก้อนหินตกลงเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครขว้างเข้ามาในคืนวันนั้นมีญาติโยมจากบ้านรักษาอุโบสถศีลด้วยกัน5คน
ท่านพระอาจารย์ตืออาจารธรรมโมจึงให้พระเถระอีกรูปหนึ่งที่ร่วมเดินทางธุดงค์ด้วยกันให้มาอยู่ใกล้ๆเมื่อท่านหลวงตาได้เพื่อนอยู่ใกล้แล้วไม่นานก็เลยมีก้อนหินตกเหมือนกับฝนตกตกรอบๆ บริเวณนั้นตกแล้วตกอีกยินเสียงก้อนหินตกเป็นระยะระยะจึงมองไปรอบๆ บริเวณก็เห็นเป็นหินจริงๆถ้าตกถูกหัวก็แตกจริงๆนั่นแหละไม่นานก็มีเสียงดังคล้ายมีคนผลักก้อนหินกลิ้งลงมาจากยอดเขาแต่เสียงนั้นอยู่ไกลพอสมควรท่านได้สมาธิดูปรากฏว่าได้มีชายรูปร่างใหญ่ผลักก้อนหินลงมาจากยอดเขาจริงๆจุดประสงค์อะไรก็ไม่ทราบได้คือกำหนดรู้ไม่ได้และในขณะนั้นเองก็มีแสงไฟเทียนสว่างขึ้นในมุ้งของพระอาจารย์ที่มาเป็นเพื่อนเพื่อสังเกตการด้วยกันและไม่ดับตลอดทั้งคืนท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็ไม่ได้เอนหลังเลยคงนั่งภาวนาตลอดคืนเช่นเดียวกันคืนนั้นไม่ได้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเลยผีปลุกให้ภาวนาตลอดคืนท่านเล่าว่าพอนึกถึงคำพูดที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มั่นว่าผีปลุกให้เราภาวนาแล้วมีกำลังแข็งแรงทั้งกายและจิตทุกครั้งไปพอสว่างแล้วก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตวันนั้นได้ไปเที่ยวบิณฑบาตที่บ้านติวอำเภอบ้านผือพอฉันเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์องค์ที่ไปเป็นเพื่อนกันเตรียมตัวจะหนีไปอยู่ที่อื่นท่านพระอาจารย์ตือจึงถามว่าท่านจะไปไหนท่านองค์นั้นตอบว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะตลอดคืนมีแต่ก้อนหินตกลงมาจะภาวนาก็ไม่สะดวกท่านพระอาจารย์ตือจึงแก้ว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องเวสสันดรชาดกเมื่อท่านกล่าวคาถาขึ้นเท่านั้นก็มีฝนเงินฝนทองตกลงมาเป็นพุทธบูชาเมื่อมีการแสดงธรรมเวสสันดรทุกวันนี้เพราะพระท่านกล่าวคาถาพันเท่านั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็โปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องบูชาเช่นกันก็เมื่อคืนนี้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธเทวดาเขาก็อนุโมทนาโปรดดอกไม้ทิพย์เป็นเครื่องสักการะบูชาท่านพระอาจารย์องค์นั้นกล่าวว่าดอกไม้ทิพย์อะไรเห็นมีแต่ก้อนหินเท่านั้นก็เรื่องข้าวตอกดอกไม้นั้นเป็นเรื่องที่เห็นด้วยตาและรู้สาเหตุที่มาด้วยแต่นี่ไม่เห็นอะไรแล้วพากันขำหัวเราะแล้วก็ไปสู่ที่พักของตนและท่านพระอาจารย์รูปนั้นก็หนีจากท่านพระอาจารย์ตือไปหาที่พักอื่นส่วนท่านพระอาจารย์ตือท่านยังอยู่ที่เดิมบอกว่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนเพราะเพิ่งมาคืนแรกเท่านั้นจะท้อถอยกลัวมันแล้วเจ้าผีจะหัวเราะเอาว่าเรากลัวมันเมื่อคืนนี้เราก็ไม่ได้เจ็บกายอะไรเพราะการกระทำของมันเลยเพียงแต่มันรบกวนเพราะการกระทำของมันทำให้เราได้รับแค่ความรำคาญเท่านั้นเองและถ้าหากว่าเราไปสู่ที่อื่นแล้วเจอเจ้าที่ที่อื่นอีกก็ต้องลองดีกันเรื่อยไปเราต้องทำความเข้าใจกันเป็นที่ที่ไปแล้วท่านพระอาจารย์ตืออาจารธรรมโมท่านก็พักบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ณที่นั้นต่อไปและในคืนวันนั้นก็ในราว 3-4 ทุ่มเท่านั้นเองท่านนั่งภาวนาอยู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงม้าเดินไปเดินมาอยู่รอบกรดมุ้งที่พักของท่านเสียงเดินนั้นดังอยู่ที่ก้อนหินเป็นจังหวะเหมือนเสียงม้าเดินหนักเข้าก็เข้ามาใกล้ท่านใกล้จนชิดมุ้งท่านพระอาจารย์จึงเปิดมุ้งออกดูก็เห็นเป็นม้าสีขาวใหญ่เดินไปทางอื่นและท่านจึงเอามุ้งลงนั่งภาวนาต่อไปมันก็มารบกวนแบบเก่าอีท่านจึงออกจากมุ้งกรดเดินจงกรมในบริเวณนั้นก็ได้ยินเสียงนั้นเดินห่างออกไปและท่านก็เดินจงกรมต่อไปตามปกติเสียงนั้นก็หายไปและในขณะนั้นเองตามทางที่เดินจงกรมของท่านเต็มไปด้วยงูหลายสิบตัวจนท่านเดินจงกรมไม่ได้งูเหล่านั้นสีดำสนิทเลยถ้าหากเดินจงกรมก็ต้องเหยียบงูตายท่านจึงเดินจงกรมและยืนอยู่เฉยๆ
ในที่เดินจงกรมนั้นหลับตาเพ่งดูงูเหล่านั้นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างท่านยืนอยู่นานมากก็เห็นงูเหล่านั้นยิ่งมากกว่าเดิมแต่งูเหล่านั้นทั้งหมดไม่ได้เลื้อยเข้ามาใกล้ท่านอยู่ห่างจากท่านประมาณ1วาเศษๆท่านจึงตั้งใจว่าจะต้องยืนอยู่นั้นจนกว่างูเหล่านั้นจะหนีไปหมดเสร็จแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องงูเหล่านั้นว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่ยืนกำหนดจิตภาวนาอยู่นั้นจึงได้มีบุรุษคนหนึ่งมาบอกท่านว่าท่านจงเดินจงกรมต่อไปเถิดกระผมจะจับงูทั้งหมดเหล่านี้ไปหมดจะเอาไปให้พระยาคุดเป็นอาหารว่าแล้วบุรุษคนนั้นก็เก็บงูทั้งหมดเหล่านั้นใส่ลงในถุงที่มือถือมาได้เต็มถุงใหญ่แล้วก็เดินหายไปท่านมองที่จงกรมก็ไม่มีงูแม้แต่ตัวเดียวท่านจึงเดินจงกรมต่อไปและไม่ได้ตั้งใจว่าในคืนนี้จะไม่นั่งและไม่นอนจะเดินจงกรมและยืนอยู่ที่จงกรมนี้จนสว่างแล้วท่านพระอาจารย์ก็เดินจงกรมอยู่ที่เดิมและประมาณว่ามีคน 4-5 คนแต่ไม่ได้สนใจฟังว่าเขาจะพูดอะไรและครู่นั้นเองก็เห็นคนถือไฟลงมาจากก้อนใหญ่ข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปทางหลังเขาปรากฏว่ามีคนเดินตามหลังด้วยก็มีท่านนึกว่าคงเป็นเสียงที่คุยกันเมื่อตะกี้เองและหายไปพร้อมๆกันท่านก็จงกรมภาวนาอยู่ที่เดิมต่อไปเรื่อยๆจนได้อารมณ์แล้วก็เตรียมตัวเข้าไปเที่ยวบิณฑบาตพอกลับจากหมู่บ้านที่เที่ยวบิณฑบาตถึงที่โรงฉันชาวบ้านเล่าให้ท่านพระอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นประธานในที่นั้นฟังว่าคืนนี้วิญญาณเจ้าปู่เข้าสิงชาวบ้านพูดชัดถ้อยชัดคำว่าเจ้าหัวธรรมมารบกวนที่อยู่ลูกหลานทั้งหลายเดือดร้อนมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดคืนและเจ้าหัวธรรมหนีไปเสียจากที่นี่ถ้าไม่หนีจะทำให้ฝนตกและมีฟ้าผ่าลงมาให้ได้รับเดือดร้อนกว่าเดิมเจ้าหัวธรรมชุดนี้เราจะขับไล่อย่างไรก็ไม่หนีถ้าเขาไม่หนีก็จะต้องทำให้ฝนตกเพื่อให้อยู่ไม่ได้ท่านพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่พูดว่าถ้าฝนตกและมีฟ้าผ่าอาตมาจะกินขวานเจ้าปู่เลยท่านพระอาจารย์พูดต่อไปว่าผีมันโกหกเฉยๆพูดไม่จริงหรอกไม่มีอะไรจะจริงเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วในโลกนี้เมื่อท่านพูดเช่นนี้ชาวบ้านก็นิมนต์ให้อยู่ที่นั่นต่อไปเพื่อพิสูจน์ความจริงและท่านเหล่านั้นก็พักอาศัยป่าวิเวกว่างเวงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานต่อไปอีกหลายราตรีและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามคำบอกของวิญญาณเลยชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต่อไปเลิกนับถือผีพากันสร้างวัดเพื่อให้เป็นที่พักของพระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4ตามความเป็นจริงแล้ววิญญาณเหล่านั้นหากมารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะไม่หลงวนเวียนอยู่อย่างนั้นกิเลสทิฏฐิมานะนี่ร้ายกาจมากมันสามารถดึงเอาคนตกเป็นทาสของมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารได้อย่างง่ายดายมากในโลกนี้มีคนที่ตกเป็นทาสของมันมีมากเพราะขาดจากการนับถือพระรัตนตรัยการนับถือผีสางอันเป็นจำพวกวิญญาณที่หลงทางเดิมเมื่อตายแล้วนั้นเป็นการเชื่อแบบขอความอ้อนวอนจึงเป็นการเชื่อถือที่ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแนะนำไม่ให้พุทธศาสนิกชนของท่านเชื่อในเรื่องเช่นนี้เสียให้เชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำของตนเองดีกว่าท่านพระอาจารย์ท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านด้วยทำนองนี้มาโดยตลอดตอนหนึ่งท่านหลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าเรื่องของวิญญาณต่างๆในโลกนี้มีหลายจำพวกเหลือเกินบางพวกเป็นวิญญาณที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมากมีศีลธรรมแต่พวกเราชอบเรียกรวมไปหมดว่าผีความจริงผีหรือวิญญาณต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเลยเพราะในโลกนี้มีทั้งน่ารักน่าชังทั้งหัวเราะร้องไห้ครบอยู่แล้วเหตุการณ์ทั้ง4อย่างนี้มีครบอยู่ในโลกและมีพร้อมๆกันมันมีหน้าแปลก
คนเราเวลาตายเกิดอารมณ์ร้องไห้ทำให้เศร้าในแต่เวลาเกิดกลับหัวเราะชอบใจทำให้ดีใจคนที่หัวเราะก็หลงคนที่ร้องไห้ก็หลงในฐานะที่ไม่รู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลความจริงตายเกิดก็อันเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนกันทำหน้าที่นั่นเอง